ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะทัศจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะส่งมาที่422-1606แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะคะเราจะแรนดอมผู้โชคดีประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้3ท่านได้รับหยกแปดเหลี่ยมนะคะไปเสริมแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านเท่านั้นฝากรูปบุญนะท่านผู้ชมนะฮะในโครงการสร้างโบสถ์ของมูลนิธิอาสาธรรมร่วมกับ Miracle Channel นะครับ13โบสถ์ด้วยกันในโครงการครั้งนี้ก็ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างพอสมควรเลย13โบสถ์3ที่ด้วยกันนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเพียงกองละ108บาทแค่นั้นเองนะครับก็ได้หลวงพ่อแสนล้านไปเป็นฝันไปเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ในการครบรอบนะฮะในการไหว้ครูประกำช้างรอบปีนี้ก็จัดสร้างครูคาถาจารย์นะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปร่วมได้วันที่9เดือน9ที่หมู่บ้านตากลางนะครับบูชาก็ได้นะครับก็โทรมาตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีครับแต่ว่าหล่อมเนี่ยคือจัดเพียงแค่100ปลายองค์เท่านั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงการไหว้ครูพระพิราบด้วยนะก็ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะฉะนั้นใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าติดตามรายละเอียดกันได้ก็โทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์เห็นด้านหน้านี้รวมไปถึงใน Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ SMS ดีครับคุณปาริชาตินะคะเลขบ้าน267การค้าดีหรือเปล่าการ267การค้าดีนะฮะการค้าเริ่มจะเข้าที่เข้าทางขึ้นแล้วฮะหลังจากที่ผ่านมรสุมมาแรงพอสมควรแต่สุดท้ายการค้านะแล้วก็การเงินในครอบครัวจะลื่นไหลได้ดีปาริชาติสู้ต่อนะครับอย่าไปถอยนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะต่อคุณสิทธิชัยนะคะเลขบัตร755ตอนนี้อยู่ม .6 ครับเรียนวิทย์คณิตเรียนต่ออะไรดีเรียนต่ออะไรดีนะครับวิทย์คณิตก็ไปทางหมอทางแพทย์นะฮะแต่ผมว่าเป็นด้านสถาปัตย์ใช่ไหมได้ไหมได้ได้เออสถาปัตย์นะฮะแต่จะเป็นทนายฟาร์มของมุ้ยเลยนะฮะเพราะว่าน้องมุ้ยเขาเรียนไม่จบหนูใช้เวลาแบบอย่างอ๋อใช้เวลาเดี๋ยวจะจบแล้วแต่น้องเขาเรียนจบอยู่นะฮะนะแอบอิจฉาเล็กๆน้องพี่มุ้ยก็แอบอิจฉาเล็กๆละสิทธิชัยนะครับยังไงก็ตามน้องเนี่ยไปได้สวยนะไปต่อเลยนะครับเรามีพื้นที่ดีแล้วนะฮะแรงอึดก็มีนะฮะแรงเข้มข้นเรื่องความตั้งใจสูงแต่ว่าแรงอ่อนล้ารุนแรงแรงปลายกับเพื่อนเยอะฉะนั้นนะอย่าไปตามหาตัวอะไรต่างๆไม่บอกนะครับอย่าถูกคิดพลาดพิงอีกก็พยายามนะฮะนะอย่างนี้แหละดีแล้วนะครับพยายามหาเดี๋ยวนี้อันตรายด้วยนะจะเล่นเกมเล่นอะไรก็ต้องรู้ระวังเตือนไปนิดนึงนะครับนะเอาสิทธิชัยนะครับสิทธิชัยนิดนึงนะครับมอบให้จะเป็นการเรียนจะเป็นอาชีพจะเป็นเรื่องราวส่งเข้ามาได้นะครับได้กี่ตัวแล้วล่ะจะค่ะขับรถขับราก็ต้องระวังนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ได้เลยค่ะเล่นผิดกฎหมายด้วยนะไม่ได้เลยใช่ค่ะ SMS ส่งมาค่ะครับคุณวิลาสินีนะคะเลขบ้าน88การเรียนความรักเนื้อคู่ลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะโอเค88เนี่ยเป็นเลขเกื้อกูลเรื่องของความรักอยู่แล้วนะอยู่แล้วนะฮะเกื้อกูลเรื่องความรักนะเข้าใจอยู่กับพี่กับน้องอยู่กับเป็นเพื่อนอยู่กับความรักอยู่ได้สบายสบายบ้านนี้นะฮะเรื่องการเรียนนี่ครับการเรียนนะช่วงนี้เหมือนจะแผ่วเบาอ่อนล้าโรยแรงไปไม่เข้มข้นเหมือนที่ถามมาเลยนะครับคู่ครองคนใกล้ชิดน่ะคู่ครองจะเป็นคนสุขุมลุ่มลึกนะฮะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมสูงแต่ว่าการเจรจาเนี่ยเข้มข้นนะก็คือพูดง่ายว่าเขาพูดเก่งแล้วมีความคิดเหมือนผู้ใหญ่มากกว่าอายุประมาณนั้นวิราศีนีตามนั้นครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณวัฒนะนะคะ บอกว่าปลายชีวิตเป็นอย่างไรบ้างขอลายเซ็นด้วยค่ะปลายชีวิตก็ไม่เกินร้อยเลยครับ ยังอยู่ต่อสบายๆอายุยังวัตโกอยู่อายุยังยืนนะฮะอายุยังยืดยาวต่อยอดทำบุญได้เยอะฉะนั้นวัฒนะนะเชื่อไหมครับว่าในช่วงคุณเนี่ยเป็นช่วงที่โอ้โหนะฮะลมพัดแรงนะฮะแฝงไปด้วยความรักลมพัดพักนักความรักมักแปรเปลี่ยนนี่ต้องระวังนะเพราะว่าคุณเนี่ยอยู่เส้นทางกับครอบครัวอยู่ก็ว่าอยู่ใกล้ครูให้ระวังความคิดอยู่ใกล้มิตรให้ระวังคำพูดสามอย่างที่บอกความรักเอ่ยมิตรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยมาสามอย่างเนี้ยให้ระวังให้จงหนักแล้วชีวิตมันไปจะสบายสบายแล้วก็สบายครับปีมะโรงนะฮะใช้เงินตังเก่งใช้เงินเก่งมากใช้เงินเก่งมากนั่นแหละใช้ตังก็เยอะใช้เงินก็มากต้องระวังนะครับแต่ว่าลายเซ็นนี้ไม่ต้องระวังเลยเอาไปเสริมเติมเต็มนะฮะแล้วก็เอาเป็นหลักใช้ให้กับชีวิตได้นะฮะเซ็นสวยแต่รวยตอนใช้ได้ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะยิ้มอะไรแล้วมั้ยวันนี้มีคำคมเยอะไงคำคมเยอะเนี่ยบาทนิ้วเลยเนี่ย คุณน้ำผึ้งค่ะเลขบ้าน153ค่ะการเงินการงานวาสนาแล้วก็โชคลาภถามวาสนาอีกแล้วนะครับปลูกต้นวาสนาหรือเปล่านะครับที่ถามมาเนี่ยนะทนายมันเหมือนว่ามันมีเส้นยืดยาวมาแต่สุดท้ายแล้วมันแป๊กไว้ที่การงานการงานเนี่ยเหมือนชะลอตัวแผ่วลงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแรงพยายามแรงความเพียรมันน้อยลงนะครับแน่นอนอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะอย่าเพิ่งไปเอาความคิดคนอื่นมาเข้าแล้วก็พยายามให้ผ่านพ้นไปการงานเป็นช่วงขาลงครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่โชคลาภนี่สิครับนะเป็นสิ่งที่พอพึงใจกับเรื่องของ
นะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกำลังจะเป็นเรื่องที่ดีเข้ามานะแต่สุดท้ายคุณหวังไว้คุณคาดการไว้ว่ามันจะมาจะเป็นจะเห็นจะใช่สุดท้ายน้ำผึ้งสำเร็จครับนะเร็วนี้นะครับน้ำผึ้งนะกลับไปเซ็นครับนะฉันนะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะเดี๋ยวยังมีเวลาท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณเรวัชครับเหนื่อยมากครับเก็บเงินไม่อยู่เลยเป็นเพราะอะไรคะใช้เงินเปลืองครับก็เก็บมาฝากผมก็ได้นะฮะนะครับคือเรวัชเนี่ยมันมีช่วงนี้นะฮะต้องแบ่งไว้3ท่อนด้วยกัน3ส่วนเหมือนธรรมะปลาเค็มเนี่ยส่วนหัวนะฮะเอาไว้ก็เบื่อแบ่งจ่ายเพื่อนนะครับส่วนกลางไว้กินเองส่วนที่3ไว้ทำบุญนะ3อย่างเนี่ยคือทรัพย์เนี่ยต้องแบ่งให้ชัดเจนแล้วเราก็ต้องเก็บให้ได้เหมือนเราใช้ก้อนเดียวจบแล้วก็ไม่ชดใช้หนี้ก่อนสุดท้ายแล้วน่ะมันจะมาคลากระสังแล้วมาพร้อมๆกันเรวัชเนี่ยยิ่งเดินหน้ายิ่งเจอปัญหาฉะนั้นเงินเนี่ยแปรสภาพให้ไวดีครับต่อยอดให้ดีแล้วก็จะผ่านพ้นได้เพราะของคุณเนี่ยจะเข้มข้นหนักๆเนี่ยธันวามกรา2เดือนเนี่ยนะฮะดีไม่ดีต้องเป็นหนี้ล้นพ้นตัวแต่ว่าหนี้เนี่ยนะเราเซฟตอนนี้ก่อนนะฮะอย่าไปจับจ่ายใช้สอยหนี้ก้อนเล็กที่มีดอกน้อยชดใช้ไปก่อนก้อนใหญ่รอคอยได้ก็ค่อยๆหานะฮะคุณมีหัวคิดอยู่แต่ว่าเวลาจะไปทำจริงๆนะฮะเราต้องหาคนที่ปรึกษาที่ด้วยนะครับก็ตามเป็นกำลังใจให้นะครับเรวัชครับลายเซ็นคงได้แล้วจ้ะเอสเอสต่อมาค่ะสภาพกองกระถิ่นนะอย่าลืมนะฮะหมายเลขเบอร์โทรที่มาแล้วนะครับคุณอาชิรยาค่ะเลขบ้าน8/32ครอบครัวทำไมทะเลาะกันบ่อยแล้วก็โดนโกงเงินจะได้คืนหรือเปล่าอาชิรยานะฮะในการที่ทะเลาะกันเนี่ยมันมี2 อย่างนะอยู่ได้เพราะยอมเคยได้ยินไหมฮะนะฮะต้องยอมอดทนนะฮะต้องยอมอดกั้นนะแล้วก็ต้องมีนะฮะขันติหรือว่าความมานะได้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าไม่ยอมนะฮะต่อสู้กันทุกคนเก่งหมดในบ้านสุดท้ายไม่มีใครยอมสุดท้ายก็ทะเลาะกันแล้วใครเจ็บนะฮะเราก็เจ็บคนใกล้ตัวก็เจ็บคนรักก็เจ็บนะฮะคนรอบข้างเนี่ยมีแต่ทุกข์นะฉะนั้นทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้อมน้ำมนต์อมน้ำมนต์อมไงคือใช้ขันติแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะครับเวลาจะทะเลาะกันก็หันหน้าไปทางอื่นซะนะครับก็เหมือนเราอมน้ำมนต์เนี่ยนะครับพอพูดไปปุ๊บเนี่ยมีแต่เอาเรื่องเก่ามาฟื้นฝอยหาตะเก็บสุดท้ายไม่จบสักทีโดนโกงเงินได้คืนไหมไม่ค่อยได้ครับเขาว่าจะให้แต่ว่า10ส่วนได้สัก 2-3 ส่วนก็เก่งแล้วความรักฮะใช่ฮะความรักเป็นช่วง2มุมด้วยกันมุม1ทิฐิเยอะมุมที่2นะครับก้าวแล้วฉะนั้นระยะนี้อยู่ห่างๆคนรักแล้วก็จะปะทะกับสิ่งที่ดีเข้ามาในจิตใจเรานะครับจ้ะเอาล่ะนะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะฉบับนี้ส่งมาจากปทุมธานีจากคุณวิรัตค่ะเลขบ้าน 119/17นะคะ ตอนนี้เขาบอกว่าขายของชำอยู่ที่บ้านต้องไหว้บูชาอะไรครับพระศิวลีนะฮะแนะนำส่วนใหญ่แล้วเพราะผมก็ไปทางพระศิวลีอยู่แล้วนะครับณชาลิติปะสิทธิราภาเงินทองไหลมาด้วยณชาลิติถ้ามีพระศิวลีรูปหล่อองค์เหมือนอธิษฐานจิตตอนเช้านะครับจุดธูปครั้งแรก11ดอกครั้งต่อไป3ดอกนะฮะเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนะครับจ้ะแล้วก็ถามว่าที่บ้านมีกุมารไหมคะกุมารไหมเดี๋ยวโทรไปถามให้นะครับกุมารเนี่ยก็บอกว่าถ้าอยู่กับใครก็ตามสวดมนต์ให้ดังนะครับทำบุญให้มากน้องกุมารจะให้โชคให้ลาภทุกๆบ้านครับนะแล้วก็ขอลายเซ็นคุณวิรัตนะคะคุณวิรัตนะครับเดี๋ยวผมมอบให้ครับนะทุกท่านที่ส่งเป็นจดหมายเข้ามาก็ต้องระบุแบบนี้แหละค่ะชื่อนามสกุลชัดเจนนิดนึงที่อยู่คำถามนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ได้รับการแบบลายเซ็นจากอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นผู้โชคดีก็ตามอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel นะคะตามที่อยู่ที่เห็นตรงนี้เลยระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับลายเซ็นเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลเองก็ตามนะคะรวมไปถึงวันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ได้รับหยก8เหลี่ยมนะคะเป็นในเรื่องของการเสริมสิริโชคนะคะเป็นเรื่องของการปรับแต่งในเรื่องของฮวงจุ้ยได้ด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะ3ท่านผู้โชคดีก็ยินดีด้วยนะคะใครพลาดไปเดี๋ยวแอบไปค้นกลุ่มขวดทาก็มีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาฝากกันเป็นกระจกแห่งความดีนะแล้วอย่าลืมนะท่านผู้ชมพระศิวลีที่ท่านได้บูชาไปหรือว่าแม้แต่299ที่ผมไปแจกตอนที่คลองบักนัดเนี่ยตอนนี้ทีมงานทยอยถ้าใครไม่ได้รับนะฮะอินบ็อกซ์มาใน Miracle Channel เลยบอกว่าท่านชื่อนี้นามนี้หรือแม้แต่จองกองกฐินนะฮะ108บาทถ้าชื่อไม่เด่นขึ้นมาในแฟนเพจนะของ Miracle Channel นะครับในมูลนิธิสาธรรมก็แจ้งเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามากับทีมงานแล้วจะเพิ่มชื่อให้อยากคิดว่าไม่ส่งให้นะตอนนี้น้องทยอยอยู่นะบางที่ก็ไกลเพราะว่ากลัวเรื่องของสูญเสียและแตกหักเพราะของแต่ละอย่างมีคุณค่านะด้านจิตใจแล้วก็ดั้งมูลค่าด้วยนะครับรอนิดนึงถ้าไม่ได้นะกิ้งกางหรือโถเข้ามาก็ได้นะครับค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะเรื่องราวรายละเอียดต่างๆว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมต่างๆที่เราจะเดินทางไปเจอกันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันได้แล้วก็ติดตามชมรายการได้ค่ะวันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เวลาครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ